เลยแบบเก่าคิดแค่ว่าวิ่งให้สวนสาวใช่ไหมใช่สบายใจมันก็จริงไม่ใช่ครับโลเมตรและ75กิโลเมตรตอนตี4:30แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น175 50นะคะควรจะมาถึงตรงนี้ก็คือฟาร์มวรนาถแล้วซึ่งเรากำลังจะออกไปลุยกันแล้วและตอนนี้มาเขาดาวไปพร้อมกันเลยที่เจ๊ครับไปสุดระยะ100ก็สุดสุดเลยครับน่าจะประมาณเกือบพันนะตลาดเอ็กเซลนะคะสำหรับ50กิโลเมตรนะคะก็มี2016ครับเราไปดีมากๆเลยนะสำหรับ50กิโลเมตรนะคะเมื่อปี2015ค่ะเช่นเป็นย้อนบอกนะคะตอนนี้1นาที only 1 minute to go are you ready ได้แล้ว everyone please raise up your hands in the air ผู้บริหารของเราอยู่ทางด้านซ้ายนะพร้อมที่จะปล่อยตัวนะเจ้าอาวาสอยู่ทางด้านขวานะคะชูมือส่งๆหน่อย raise up your hands in the airมาแล้วเรามาเขาดาวไปพร้อมๆกันที่10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go เส้นทางนะครับ TNF 100 ปี 2019 วันที่ 26 มกราคมนะครับเส้นทางที่ผมวิ่งตอนนี้คือเส้นทางของระยะ 50 กิโลนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางของนักวิ่ง 100 กิโลที่แตกต่างกันคือนักวิ่ง 100 กิโลเนี่ยเขาจะวิ่งเส้นทาง 50 กิโลนะครับจำนวน 2 รอบเส้นทางปี 2019 ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเส้นทางใหม่สวยงามช่วงที่เห็นจะเป็นช่วงเช้าหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นนะครับลมค่อนข้างเย็นมีซิกเนลแทร็กเยอะขึ้นนะครับระยะ100ก็จะเลยเพิ่มเวลาคัทออฟให้ครึ่งชั่วโมงก็อากาศดีนะครับก่อนแดดออก ส้นทางตรงซอกเขาตรงนี้นี่อยู่ประมาณกม.ที่20กว่าครับซอกเขาแบบนี้ประมาณน่าจะสัก 1-2 กิโลก็เป็นซิงเกิลแท็กแบบนี้แต่ดูแปลกตาดีครับเป็นร่องเขาระหว่างภูเขา2ลูกก็อากาศร่มรื่นนะครับตรงนี้ผู้จัดเขาเตรียมเชือกให้นักวิ่งสำหรับไต่ขึ้นลงด้วยนักวิ่งที่วิ่งเร็วเขาก็วิ่งกันประมาณเพชร4เพชร5ได้ครับในซอกแคบๆแบบนี้สำหรับผมก็คือวิ่งช้าๆค่อยๆเดินชมวิวถ่ายวิดีโอเก็บภาพมาให้เพื่อนๆดูนะครับแปลกดาดีนะครับใครไม่เคยไปนอร์ทเฟสเส้นทางนี้เป็นเส้นทางใหม่นะครับใครที่ไปตั้งแต่ปี2013นะครับที่เขาเริ่มจัดมาจากที่เนปลอยที่เขาใหญ่เนี่ยเส้นทางนี้เป็นเพิ่งมีครั้งแรกนะครับในปี2019นักวิ่งที่มาวิ่งงานนี้ก็มีนักวิ่งต่างชาติมาค่อนข้างเยอะนะครับประมาณครึ่งหนึ่งจากนักวิ่งทั้งหมดทำให้ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งใช้สปีดค่อนข้างเร็วใช้ฟิตหรือเร็วเนี่ยก็แนะนำลงระยะ100ไปเลยครับเพราะว่าสนุกได้ลุ้นรอบที่2จะมันมากๆกับเพื่อนแล้วก็ช่วงที่เราเหนื่อยนะครับส่วนใครที่อยากชมวิวก็วิ่ง1รอบก็พอแล้วครับข้อแตกต่างคือ 50K นี่จะไม่มีเสื้อฟินิชเชอร์ให้นะครับเสื้อฟินิชเชอร์เนี่ยมีให้เฉพาะแล้ววิ่งที่จบ100กิโลในเวลาคัตออฟเท่านั้นคือปีนี้คือ18ชั่วโมงครึ่งครับเพิ่มขึ้นมา30นาทีจากปีที่แล้วหรือปีก่อนๆเพราะว่ามีเส้นทางภูเขาเพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะถึงเส้นชัยแล้วนะครับเป็นถนนที่ผ่านหน้ารีสอร์ทสิมารินตรงนี้เป็น CP5 นะครับของนักวิ่งระยะ100จุดพักขึ้นทางปีนี้เส้นชัยเปลี่ยนมาฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือฟาร์มมรนาถพื้นที่เยอะกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นกว่าตรงสิมารินพอสมควรสภาพอากาศทุกปีก็มาตรฐานของ PNF 100นะครับก็อยู่ประมาณ 35-50 องศาช่วงกลางวันนะครับพื้นที่บริเวณนี้เป็นเขาใหญ่ก็จริงแต่เป็นพื้นที่ค่อนข้างป่าแห้งนะครับแล้วก็ต้นไม้สูงก็คุมพื้นที่ค่อนข้างน้อยวิ่งกันเต็มเวลานะครับปีนี้50โลเขาให้วิ่ง9ชั่วโมงครึ่งนะครับผมใช้เวลาไปเหลือ5นาทีจบการรีวิวสั้นๆนะครับของ PNF 100เก็บภาพแล้วก็วิดีโอมาประกอบให้เพื่อนๆลองดูนะครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปของ City Trail นะครับ